จออะไรในกระเป๋าอะไรเรามีรูปกิ๊กอยู่ในนั้นใช่แต่ก่อนก็ถ่ายอันนั้นกันไงพี่อะไรวะสติกเกอร์โอ้โหก็เห็นป้าก็บอกอ๋อไม่มีอะไรให้เขาถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ดูเล่นๆแล้วเราถ่ายคู่ด้วยป่ะน่าจะเหลือ กว่าที่มาเป็นบ่าววีจนถึงทุกวันนี้นะฮะครับพี่ชีวิตผ่านอะไรมาบ้างอยากเป็นนักร้องแต่ก็ชีวิตไม่ได้ไปเดินเส้นทางสายนักร้องเพราะเป็นทหารซะก่อนรับราชการแต่ก็ฝันอยากเป็นนักร้องตลอดเวลาใช่ไปร้องเพลงอยู่ในผับจังหวัดลพบุรีก็ส่งเพลงมายังบริษัทอาสยามนั่นแหละส่งมาใส่ซองไปรษณีย์ส่งมาหลายรอบไหมรอบเดียวเลยเฮ้ยรอบเดียวเลยรอบเดียวได้เลยสุดยอดเขาก็เรียกมาเลยเรียกมาครับเข้ามาอัดเพลงบ้านพี่หนุ่มพี่เตอร์เพลงนั้นเลยเพลงจริงใจไม่รอกอเพลงแรกหนูจำได้เลยเพลงนี้จริงใจแล้วก็ไม่หลอกก็ไอ้เบาคนบ้านย่อไอ้ชาติร้อยถูกไหมถูกไหมไม่ใช่ไอ้บ้าแต่ใครกันอยู่แมวเพลงใครมาร้องผมไม่เล่นคอนเสิร์ตก็เรียนอยู่ราชภัฏหนูเรียนอยู่ราชภัฏแต่เกษมแล้วคุณไปตามดูเขาคือมาอะไรเราเนี่ยเชิญพี่บ่าววีไปร้องหนูไปกรี๊ดอยู่ข้างสนามหนูข้างเวทีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นหนูเล็กกากาเท่าไหร่เลยไปกรี๊ดข้างอีกกลัวไหมตอนนั้นกลัวไหมตกใจเวทีบ่าววีขี้หึงไหมผมมาโปโป้กันหลายหลายคนนั่นแหละเห็นบอกว่าเกือบบ้านแตกมาแล้วเจ๊เป็น1ถึง10อยู่ระดับไหน8โอ้ยก็หนักต้องจริงไงต้องจริงไม่รู้ไงได้เองรอไงรอเอาเหตุการณ์ที่แบบว่าโอ้โหเอาเหตุการณ์เขาจับได้ตอนที่เราไปคอนเสิร์ตไอคอนเสิร์ตนี่ไม่ต่ออะไรก่อนมาเป็นบ่าววีนู่นแล้วอ๋อเจ้าชู้มันนะฮะแล้วนี่มันก็มันก็เอาเหตุการณ์ที่เขาหึงมากที่สุดหรือประมาณที่เราจำได้เลยจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณแบบไปเจอรูปเจออะไรในกระเป๋าอะไรรูปด้วยมีรูปกิ๊กอยู่ในนั้นใช่แต่ก่อนก็ถ่ายอันนั้นกันไงพี่อะไรวะสติกเกอร์โอ้ยอันนี้ตัวดีเลยสติกเกอร์เนี่ยตัวดีเลยไม่จำเป็นอย่าถ่ายเอาไปแปะไว้ในกระเป๋ากระเป๋าเสื้อเรานี่ใส่อย่างนี้แล้วไปแขวนลืมแล้วกลับมาเจอเห็นปั๊บก็เห็นปั๊บก็บอกอ๋อไม่มีอะไรให้เขาถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้ดูเล่นๆแล้วเราถ่ายคู่ด้วยป่ะน่าจะเหลือแล้วผลออกมาเป็นไงโอ้โหไม่รู้อะไรต่ออะไรอุ้ยไอ้ที่ว่าร้อนหน้าแรงนี่ก็อู้คนละร้อนเลย